ปั้นมือจะเข้ามาเสียบเก้าอี้ไว้อยู่พักหนึ่งแทนพี่หมายนี่พูดถึงเรื่องการปรับครม.ใช่ไหมครับนายวอนักวิ่งคนนี้ขยันเข้านอออกนายสนช.ชนพลุนครับแววว่ามุ่งมั่นชอนชัยเข้าทางบิ๊กป๊อตบิ๊กป๊อตนี่ใครผมไม่รู้นะอยู่นานสองนานจนสุดท้ายบิ๊กป๊อตใจอ่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟครับจากนั้นก็ค่อยๆขยับเข้าหาบิ๊กป้อมเป่าลมเข้าเช้ายันดึกจนบิ๊กป้อมเคลิบเคลิ้มชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณซื้อใหญ่เห็นแล้วสายหัวรับไม่ได้ในทุกมิติแต่ถ้าบิ๊กป้อมยังยืนยันว่าเหมาะก็ตัวใครตัวมันนะจะเอ้ยจากคอลัมน์7คอลัมน์7ตัวจี๊ดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงว่าอาจจะมีการแซะเก้าอี้กันแล้วอาจจะมีการปรับครม.คราวหน้าครับแล้วก็เห็นการวิ่งหรือการเคลื่อนไหวอยู่ผู้สื่อข่าวก็เลยมารายงานให้ผู้ชมได้ทราบแต่ผมเห็นด้วยนะการปรับครม.เนี่ยแต่ไม่ใช่เฉพาะทางมีครั้งเท่านั้นครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับจากไหนครับจากลำปางครับจากลำปางครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรมากทักทายทักทายครับขออาจารย์ทั้งสองมีความสุขขอบคุณแต่อยากจะให้วิภาวิจารณ์ในเรื่องน้ำเนี่ยอาจารย์ครับครับเรื่องอะไรครับน้ำหลายวันหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำไอ้พวกที่ประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนนะครับอาจารย์อ๋อประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนครับครับแล้วเวลาตอนหน้าแล้งเนี่ยมันไปไหนกันหมดอ่ะมันไม่ช่วยประชาชนมั้งเขื่อนไม่มีน้ำนะตอนเนี้ยเวลาว่าน้ำท่วมไม่ให้สร้างเขื่อนนั่นยังงี้โอ้ยเดินกระบวนกันเยอะแยะแล้วอาจารย์สมบูรณ์เป็นเซลกับอาจารย์อะไรป่าล่มหรือว่าอาจารย์ปรามอาจารย์ป่าล่มครับป่าร่มฮะป่าร่มฮะไม่ใช่ป่าราบนะครับป่าร่มผมว่าอาจารย์ปรามดีกว่าอาจารย์ปรามปรามขอบคุณไหมเปลี่ยนชื่อครับแค่นี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับมาทักทายครับครับก็เรื่องสร้างเขื่อนนะจริงๆก็มีหลายประเด็นแล้วก็มีการศึกษาวิจัยกันมากเรื่องการสร้างเขื่อนนะวันนี้คือไม่มีน้ำเข้าเขื่อนแล้วก็มีการพูดกันถึงว่าแล้วน้ำสำรองที่เคยมีไว้เนี่ยไปไหนก็ถามว่าทำไมไม่สำรองไว้ให้เกิดความมั่นคงในเรื่องการบริหารการน้ำก็พบว่าปี55มีการปล่อยกันเพราะว่ากลัวน้ำจะท่วมก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารการน้ำก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันในเวลานี้วันนี้ก็มีเรื่องช็อกโลกอีกเรื่องนึงคือเรื่องหุ้นจีนหุ้นจีนครับซึ่งตกวินาศสันตโลจะคล้ายๆกับตอนต้มยำกุ้งประเทศไทยคล้ายแต่ผมคิดว่าจีนเขาคงมีมาตรการในการป้องกันนะไม่ให้เงินหุ้นนี่ไหลออกนอกทราบเบื้องต้นว่ามาตรการอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งทางจีนเขาประกาศเป็นมาตรการใหญ่คือคนที่มีหุ้นเกิน 5% ห้ามขายจำหน่ายจ่ายโอน6เดือนอันนี้ก็เป็นเงื่อนที่รัฐบาลจีนก็ทำได้เร็วมากนะแต่ช่วงรัฐบาลไทยเนี่ยไม่รู้ตอนปี40เนี่ยยังตั้งหลักกันตั้งลำกันไม่ได้เลยธนาคารล้มเลยแต่ก็รู้ว่าเป็นฝีมือใครวันนี้ก็เลยเทียบเคียงว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะถือว่าถ้าเป็นประเทศที่เป็นสังคมนิยมก็ตามเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตามเป็นประชาธิปไตยพรรคเดียวก็ตามเนี่ยโลกทางตะวันตกมักจะโจมตีทางด้านเศรษฐกิจโดยการทุบค่าหุ้นใช่ไหมใช่เพราะถือว่าเรื่องหุ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นยุทธศาสตร์อีกอันหนึ่งของคนทางนี้ให้เงินมาถูกๆแล้วก็ปั่นค่าเงินเอาเงินกลับใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ปรับให้ค่าเงินลอยตัวสุดท้ายคนเป็นหนี้อยู่ร้อยบาทกลายเป็นหนี้พันบาทเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมวิธีการเขามันเป็นไปได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวคือว่าจีนเนี่ยจะเอาเงินสกุลหยวนเนี่ยเข้ามาเป็นเงินกลางเงินสากลกลุ่มบริกไงกลุ่มบริกกลุ่มบริกก็เลยถูกเตะสกัดขามีคนตั้งคำถามนะครับว่ากรณีที่ทางโลกด้านตะวันออกเนี่ยกำลังจะทำธนาคารเพื่อช่วยเหลือโครงการใหญ่ๆเนี่ยทางโลกตะวันตกจะทำไงเรื่องนี้ออกมาปุ๊บคนเลยเชื่อเลยบอกว่าเนี่ยต้องเป็นมาตรการของทางกลุ่มตะวันตกแน่ๆโดยเฉพาะอเมริกาจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถถกเถียงกันได้ครับหมดเวลาครับเวลาหมดครับครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ย้ำข่าวเท่าที่จะพอมีเวลานะครับเวลาของรายการหมดลง
ต้องขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับ Happy People Fest ที่มีลูกในพลคนกล้าน้ำมันมะพร้าว Amazing สกัดเย็นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของสถานีทั้งหมดนะครับรวมถึงทีมงานช่อง13สยามไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมได้เลิกครับผมปาร่มครับครับสวัสดีครับ